สวัสดีครับผมนายเชษฐ์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับหรือจะทำการอัปเดตนะครับเจ้าตัว .NET นะครับเวอร์ชัน8นะครับซึ่งเปิดตัวไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่เป็น LTS ด้วยหมายถึงว่าจะเป็นเวอร์ชันที่จะใช้กันยาวๆนะครับเป็น long term support ซึ่งวิธีการเช็คว่าเครื่องเราเนี่ยนะครับมีการติดตั้ง .NET แล้วหรือยังนะครับหรือติดตั้ง .NET เวอร์ชันไหนนะครับให้เรามาที่ตรง command prompt นะครับ command line นะครับบนเครื่อง Windows หรือถ้าเกิดเครื่อง Mac ก็คือเปิด terminal นะครับหลังนั้นเนี่ยก็ทำการพิมพ์คำว่า .NET เว้นวรรคขีดเวอร์ชันนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทำการอัปเกรดนะครับ .NET ของผมเนี่ยจากเวอร์ชัน7เป็นเวอร์ชัน8นะที่ผ่านมาไม่กี่วันนี่เองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราต้องการจะอัปเกรดนะครับหรือติดตั้ง .NET เนี่ยวิธีการจะเหมือนกันครับก็คือการไปที่เว็บไซต์นะครับของทางเขาเรียกว่า .NET Microsoft แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับซึ่งมันจะทำการดีเทคเองนะครับว่าในเคสนี้เนี่ย .NET ของเราเนี่ยควรจะเป็นแพลตฟอร์มแบบไหนเช่น Windows นะครับหรือเป็นพวกตัว Mac นะครับ Intel หรือ Mac Silicon แล้วก็ตัวที่เป็น Docker นะครับที่เป็น .NET 8ก็มีให้ดาวน์โหลดเลยนะครับมีให้ผูกเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้ลิงก์นี้ครับเราก็สามารถเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์ง่ายๆนะครับตัว .NET SDK download แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เราทำการปิดเปิด command prompt บางทีอาจจะต้องมีการ restart นะครับแล้วก็ลองพิมพ์ดูอีกครั้งนึงนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องเราเนี่ยจะเป็น .NET 8เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เบื้องต้นการ new นะครับ project นะครับใน .NET version 8เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับคือตัว default นะครับของตัวเว็บ API เนี่ยที่มัน new ขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีการใช้ controller นะครับจะเป็นแบบ minimal ก็คือแบบนี้นะครับ .NET นะครับ new web นะครับ API นะครับ -o นะครับเพื่อบอกว่าจะ new project นะครับอันนี้ผมจะเป็นเดโมนะครับที่เป็นธรรมดาแล้วกันนะเป็นเดโม1อันนี้คือการจะ new project นะครับเท่าที่ไม่ต้องมีขีดนะครับเป็นแค่นี้พออันนี้ new มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเปิด project ให้ดูนะครับอันนี้นะครับถ้าคนไหนเคย new เจ้าตัว .NET version 8มาก่อนนะครับแล้วก็เห็นว่านะครับเอ๊มันจะมี controller นะครับในเวอร์ชันเอาที่ในเวอร์ชันก่อนมาก่อนนะครับพอมา new ในเวอร์ชัน8เนี่ยจะเห็นว่าคอนโทรเลอร์ไม่ปรากฏเนี่ยก็ไม่ต้องประหลาดใจนะครับเพราะว่าใน .NET นะครับ เวอร์ชัน8เนี่ยเขาจะใช้ตัว .NET ลักษณะโครงสร้างที่เป็น minimal นะครับก็คือไม่มีการสร้างคอนโทรเลอร์เป็นตัว default นะครับก็พูดง่ายทุกอย่างจะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่าเจ้าตัวโปรแกรม .cs นั่นเองนะครับก็จะเหมือนกับพวกเขียนโน้ตเลยโน้ต Express นะครับประมาณนี้เลยดิบๆนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราต้องการจะทำเป็นลักษณะแบบที่มันดูเขาเรียกว่าเขาเรียกมีการแบ่งกรุ๊ปกันอย่างชัดเจนหรือว่าง่ายคือเป็นคอนโทรเลอร์แบบเก่าซึ่งมันจะเหมาะกับพวกงานโปรเจกต์ขนาดใหญ่สเกลขนาดใหญ่นะครับก็สามารถทำได้อยู่ครับวิธีการทำนะครับทำยังไงมาดูกันผมจะทำการ ลบโปรเจกต์เก่าทิ้งก่อนนะครับโอเคแล้วก็นิ้วใหม่อีกครั้งนะครับคราวนี้ในการนิ้วอีกครั้งนึงเนี่ยของเดิมเนี่ยเรานิ้วนี้ถูกต้องไหมครับให้เราทำการเพิ่มออปชันอีกตัวนึงนะครับขีดครับแล้วก็พิมพ์คำว่า use ครับ controller นะครับมี s นะครับแล้วก็ enter อีกครั้งนึงนะครับคราวนี้มันจะนิ้วว่าใหม่ครับแต่ว่าจะนิ้วเป็นสไตล์ controller นะครับก็จะมีคอนโทรลเลอร์ให้นะครับเหมือนกับที่เราต้องการละโอเคไหมคราวนี้นะครับก็อันนี้คือวิธีการ new แต่ว่าสำหรับคนที่จะมีการเชื่อมต่อกับเจ้าตัว database ด้วยเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าเชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็คือหมายความว่าเราจะต้องการเขาเรียกว่า new เจ้าตัว database นะครับที่เป็นตัว ef นะครับทำการเจนตัว database context ขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะดูจากคลิปวิดีโอเตรียมสอนเอาไว้เนี่ยแล้วทำไม่ได้ในเวอร์ชัน8สาเหตุก็เพราะว่าในเวอร์ชัน8เนี่ยนะครับมันจะมีconfig ตัวหนึ่งนะครับอยู่ในไฟล์ cs project ตัวนี้ชื่อว่า invariant globalization นะครับซึ่งถ้าเกิดโดย default เนี่ยค่าเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็น false ปัจจุบันเนี่ยค่าเนี่ยมันกลายเป็น true แต่ถ้าเกิดเราทำการใช้ค่า true เนี่ยเราจะต้องมีการ set config อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของ local write นะครับแต่ถ้าเกิดเรา
ไม่มีการทำอะไรเกี่ยวเรื่อง localization เนี่ยก็แนะนำว่าให้ทำการปรับตรงเนี้ยเป็น false ซะนะครับก็มาแก้ที่เป็น false ดังนั้นเนี่ยเวลาจะทำการเขาเรียกว่า generate นะครับเจ้าตัวฐานข้อมูลนะครับก็คือตัว .net entity เนี่ยเราก็สามารถที่จะเจนได้โดยที่มีปัญหานะครับซึ่งในกรณีเนี่ยมันอาจจะเออร์เลอร์ขึ้นมาถ้าเกิดตรงนี้เป็น true นะครับว่าเหมือนกับมีคำพูดเกี่ยวกับเรื่องของ invalid globalization นั่นแหละนะครับก็จะทำการปรับตรงนี้เป็น false ซะคราวนี้เบื้องต้นก่อนนะครับเวลาที่เรา new นะครับ project ที่เป็น .net นะครับเวอร์ชัน8นะครับวิธีการสังเกตว่าแพ็กเกจเราเป็นเวอร์ชัน8แล้วก็คือสังเกตที่ตรงนี้นะครับตัว target นะครับ framework จะเป็นเวอร์ชัน8ละคราวนี้เวลาเราลงแพ็กเกจอะไรเพิ่มเนี่ยนะครับมันจะพยายามเขาเรียกว่าลงแพ็กเกจที่เป็นเวอร์ชันที่เหมาะกับ8ให้นะครับที่เหมาะกับ8ให้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าบางคนเนี่ยยังไม่ทำการอัปเกรดเจ้าตัว EF นะครับEF ยังไม่อัปเกรดดังนั้นเนี่ยเราทำการอัปเกรด EF ก่อนนะครับ EF นะครับเราสามารถเช็คได้ด้วยการพิมพ์ว่า .net ครับแล้วก็ EF คิด version บางคนเนี่ยอาจจะยังเป็นเวอร์ชัน7อยู่นะครับเราสามารถทำการอัปเกรดเจ้าตัว .net EF ได้นะครับซึ่งจริงๆผมก็จะมีทำเป็นโพยไว้นะครับใช้คำสั่งนี้นะครับขออนุญาตเปิดด่วนนะโอเคอันนี้จะเป็นคำสั่งนะครับในการเขาเรียกว่าติดตั้งนะครับเจ้าตัว .net EF นะครับถ้าเกิดยังไม่มีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเขาเริ่มมีแล้วเราต้องการจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ใช้คำสั่งนี้นะครับหลังจากที่เราทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะทำการเช็คเวอร์ชันของ .net EF ของเราได้นะครับในกรณีที่เขาเรียกว่าเรายังอยากใช้นะครับในเมื่อเพื่อนเรามีโปรเจกต์เก่าอยู่ในเครื่องนะครับแต่ว่าเรามีการอัปเกรดเจ้าตัว .net ของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชัน8เรียบร้อยแล้วแต่เรามีโปรเจกต์ที่อาจจะยังใช้เป็น .net เวอร์ชัน7อยู่นะครับเวลาเรา new package ขึ้นมาเนี่ยโดย default เนี่ยมันจะวิ่งไปแพ็กเกจตัวล่าสุดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการจะติดตั้งนะครับตัวแพ็กเกจที่ยังคงเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่คุณต้องทำการระบุเวอร์ชันให้ชัดเจนไปเลยตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีเนี่ยผมอาจจะต้องการติดตั้งนะครับตัวแพ็กเกจนะครับ entity framework นะครับที่เป็นเวอร์ชัน7ที่ไม่ใช่เวอร์ชัน8นะครับถ้าเกิดผมลงเนี่ยนะครับดูนะลงเข้าไปนะครับอันนี้จะทำการติดตั้งนะครับเป็นเวอร์ชัน8ให้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับจะเป็นเวอร์ชัน8นะครับแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะเขาเรียกว่าฟิกมันนะครับให้เป็นเวอร์ชัน7นะครับคุณก็ใช้วิธีการง่ายๆนะครับไปที่ Google นะครับแล้วก็กรอกแพ็กเกจนี้ไปวางส่วนมากมันจะวิ่งเข้าเว็บไซต์นะครับของทาง NuGet นะครับคราวนี้ทางเว็บไซต์ของ NuGet เนี่ยนะครับก็จะมีให้เราสามารถระบุเวอร์ชันตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะเวอร์ชันอะไรซึ่งเราสามารถถอยได้นะครับแล้วก็จะทำการก๊อปตรงนี้นะครับแล้วก็ถอยเป็นเวอร์ชัน7เหมือนเดิมนะครับจะใส่อย่างนี้นะครับไปแล้วก็คีย์เวอร์ชันนะครับแล้วก็ 7.0 อันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับถอยกลับไปเป็น7นะครับถ้าเกิดเพื่อง่ายคือโปรเจกต์เราเนี่ยมันเป็น7แล้วเราไปใช้8บางทีมันไม่ยอมเราก็ใช้วิธีการทำเนี่ยในการถอยนะครับอันนี้คือภาพโดยรวมนะครับส่วนเรื่องของการเขียนโปรแกรมเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับ7กับ8นะครับไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่าต้องไปเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับส่วนใหญ่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าเพียงแค่จะมีปัญหาตอน new project มันเองนะว่าเฮ้ยเราต้องมีการระบุแฟกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พูดถึงกรณีบางคนที่อาจจะมีทั้งโปรเจกต์เก่าเขียนได้7นะครับแล้วก็ต้องการหลังจากติดตั้ง8ไปแล้วมันจะเกิดปัญหาพวกเนี้ยพวกไลบรารีก็ใช้วิธีการแก้ไขอย่างที่ผมบอกรวมถึงเจ้าตัวแฟกนะครับถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อดาเบสแล้วเชื่อมต่อไม่ได้นะครับก็นะครับก็ให้มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก true เป็น false เอาล่ะคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ